กลับมาอีกแล้วนะจ๊ะคลิปที่4จ้ะซึ่งวันนี้เหรออยากจะพาไปทำอะไรเราอ่ะคิดว่าเราจะพาไปเดินในตัวเมืองนะคือเป็นในตัวเซ็นเตอร์เลยของในตัวเมืองซึ่งในตัวเมืองเนี่ยก็ช็อปก็ยังไม่เปิดแต่ว่าเราก็ดูรอบๆเอาละกันแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเราเข้าไปทำไมเหรอเราเข้าไปกินชานมไข่มุกจ้ะคือเราอยากเข้าไปซื้อชานมไข่มุกไม่ได้กินมา2เดือนแล้วเข้าใจแหละว่ามันอ้วนแต่คือเราก็อยากเติมของหวานให้กับชีวิตอีกแล้วซึ่งมันก็เป็นข้ออ้างแหละแต่เราก็อยากกินคือเราก็พาทุกคนไปได้2ต่อเนาะได้กินได้พาทุกคนไปดูด้วยแล้วก็จากนั้นเราก็อยากจะพาทุกคนไปดูบ้านของนักฟุตบอลระดับโลกจ้าแต่ไม่ได้เข้าบ้านเขานะหมายถึงว่าเราดูจากไกลๆซึ่งทุกคนรู้ใช่มั้ยว่าแบบคริสเตียโนโรนัลโดคือเขาอะย้ายมาอยู่ยูเวนตุสแล้วแล้วยูเวนตุสเนี่ยคือเขาเป็นทีมของทอริโนซึ่งอยู่ในเมืองเรานี่แหละซึ่งคริสเตียโนโรนัลโดก็ต้องพักอยู่ในเมืองเราใช่ไหมแต่เราไม่เคยเจอตัวเป็นๆนะซึ่งเขาก็ไม่ได้ออกมาเดินข้างนอกเหมือนคนทั่วไปนะเพราะเขาเป็นคนดังอะแล้วเราเคยเห็นข่าวว่าบ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยแหละใกล้ๆเซ็นเตอร์ซึ่งเราก็อยากพาทุกคนไปดูกันว่าคริสเตียโนโรนัลโดเขาแบบบ้านเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบจากไกลๆนะเพราะเขาไม่ได้เชิญเราเข้าบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในคลิปนี้แล้วก็ตามเราไปดูกันเลยอยู่บนรถแล้วนะก็กำลังจะเข้าเมืองอีกประมาณ10นาทีถึงนะจ๊ะแล้วก็เอ๊ะแอบให้ดูคนขับรถเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปถึงแล้วจ้าก็เดี๋ยวยังไงเรามาดูกันอีกทีเนาะก็ตอนนี้นะเราก็ลงรถแล้วแล้วก็เดินอยู่ในเมืองเนาะก็กำลังเดินเข้าไปในเมืองเรื่อยๆช่วงนี้ก็ตรงโซนเนี้ยก็คือยังไม่มีคนเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ถนนที่แบบว่าคนเขาเดินอะแล้วก็ลมก็พัดเนาะแล้วก็ผมติวก็ช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าพาเดินกันแบบปิดอากาศไปเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ถอดอากาศก็ช่วงโควิดก็ยังน่าจะอยู่อีกยาวไม่รู้สิเหมือนแต่ว่าวัคซีนมันก็ยังไม่มีเนาะก็เห็นไหมตึกรามบ้านช่องเขาก็เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบอย่างที่เห็นเนาะก็ตอนนี้เราก็มาถึงถนนตรงเนี้ยเรียกว่าแบบเป็นถนนคนเดินใจกลางเมืองเนาะมันก็อารมณ์แบบว่าถนนที่รถไม่ผ่านแล้วก็คนสามารถเดินได้ตลอดแนวถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าวิอากาลิบาลีซึ่งตอนเนี้ยผมว่าจากที่เราดูนะคือตอนเนี้ยตามช็อปอ่ะมันก็ปิดใช่ป่ะเพราะว่ารัฐบาลเขายังไม่ให้เปิดแล้วคนก็จะมาจำนวนน้อยลงเกือบครึ่งแล้วก็คือเขาให้เปิดได้วันจันทร์แล้ววันนี้วันเสาร์ก็คือยังอีก2วันก็คือยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวเราก็พาเดินไปดูเนาะว่าแบบว่าร้านอาหารที่เราอยากไปมันเปิดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถนนเส้นนี้คือเป็นถนนที่ค่อนข้างสวยนะเราชอบอะเพราะว่าแบบเหมือนใช่ป่ะรถแบบผ่านไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็ตามสองข้างทางก็จะเป็นแบบร้านค้าแล้วก็ถ้าเวลามาช้อปปิ้งเราก็จะมาช้อปปิ้งแถวๆนี้มันก็จะมีร้านขายของก็คือก็สวยดีเนี่ยร้านชานมไข่มุกที่เราอยากจะไปมันก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดไหมเพราะว่ามันเป็นกลุ่มแบบว่าเป็นบาร์ตอนนี้เขาให้เปิดร้านอาหารสำหรับเทคเอาไว้เนาะเดี๋ยวอีกนิดนึงเราก็เดินตามเราไปดูกันเห็นป่ะเอาจริงแล้วก็แต่ละคนเขาออกมาดูนะบางคนเขาก็ปิดหน้ากากเขาก็ยังปิดหน้ากากเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นที่โล่งที่เปิดเนาะแต่เราก็ปิดหน้ากากไว้เพื่อความปลอดภัยของเราเองอ
ี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทางขวาตรงนี้นะก็คือทางขวาตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นโบสถ์นะที่แบบว่าเปิดให้คนเข้าไปข้างหลังได้แต่ว่าตอนนี้คือในโบสถ์ตรงนี้มันปิดตรงนี้นะเราก็มาถึงตรงเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซ็นเตอร์คือสแควร์ของใจกลางเมืองนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยข้างหลังเราอ่ะตรงเนี้ยมันคือพาลาโซมาดามาก็คือเป็นเหมือนแบบพาเลสของคิงพาเลสเป็นส่วนของพาเลสแหละแล้วก็ข้างในอ่ะก็จะเป็นแบบเหมือนมีเรื่องราว history เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ค่อนข้างเยอะแล้วข้างในอ่ะมันสวยนะแบบว่าตกแต่งแบบสไตล์บาร็อก like many years ago ก็คือแบบหลายปีมาแล้วแล้วแบบคือเหมือนอารมณ์อยุธยาบ้านเราอ่ะเป็นแบบ history เนาะก็เราก็จะมาดูกันว่าแบบรอบๆอ่ะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าข้างในอ่ะเขาปิดมันเคยเป็นแบบว่ามิวเซียมมาก่อนเนาะแล้วตอนนี้มันก็ยังเป็นมิวเซียมแหละแต่ว่ามันก็ไม่เปิดให้ใครเขาเข้าชมตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้มันไม่เปิดก็ทางนี้นะทางนี้มันก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็น Royal Palace ก็คือเป็นวังใช่ป่ะเป็นวังเก่าของสมัยอะสมัยก่อนเนาะที่อยู่ของ King Palaceตึกก็จะเป็นอย่างนี้คือคงรูปแบบโบราณเลยแล้วเขาก็จะแบบทำนุบำรุงให้มันแบบยังคงสภาพแล้วก็เปิดเป็นแบบเป็นมิวเซียมให้คนเข้าชมก็อารมณ์เนี้ยอารมณ์นั้นเราอ่ะชอบมาเดินแถวนี้บ่อยเพราะว่าแบบมันก็กว้างแล้วมันก็แบบมีสังสีเสียงบางทีเขาก็จัดงานอะไรตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้คือวันนี้วันเสาร์ปกติต้องคนแบบเยอะมากแล้วคือตอนเนี้ยคือคนน้อยเลยอ่ะค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็ตรงโซนนั้นอ่ะก็จะแบบไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรอ่ะแบบอารมณ์แบบมีนักข่าวมาตั้งซุ้มข้างหน้าเพื่อแบบมาถ่ายข่าวเพื่อแบบสถานการณ์เป็นยังไงบ้างที่เมืองลาวมึงเราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ไปไหนต่อดีเราว่าเราจะเดินไปทางด้านนู้นเพราะว่าทางด้านนู้นอ่ะมันเหมือนว่ามีร้านของกินร้านอื่นที่เราอยากจะไปเนาะเพราะเราผิดหวังจากชานมไข่มุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงทางด้านนู้นแล้วก็ต่อไปดูคริสติน่าโรนัลโดเฮาส์ Let's goตอนนี้นะเดินมาเรื่อยๆก็มาถึงอีกด้านหนึ่งของเซ็นเตอร์ซึ่งด้านหลังของพาลาโซมาดามาคือมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหอคอยเป็นทาวเวอร์แบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนอะเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วเขาก็สร้างตัวปราสาทตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อเป็นประตูป้องกันเมืองแล้วก็จะมีแบบหอคอยมีช่องไว้ยิงธนูอะไรเงี้ยเหมือนปราสาทสมัยก่อนเนาะซึ่งโซนเนี้ยก็จะเป็นแบบเรียกว่าโซนในวังตัวใจกลางเมืองหลวงอะไรเงี้ยสมัยก่อนตึกรามบ้านช่องก็อารมณ์เนี้ยแบบสวยอะเพราะว่ามันยังคงสไตล์เดิมแบบเป็นสไตล์แบบยุโรปเก่าเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเดินไปเรื่อยๆไปเดินไปดูอีกฝั่งนึงแล้วก็ค่อยๆเดินไปเนาะซาลาเปาที่เราอยากมากินนะซึ่งมันก็เปิดก็
เดี๋ยวเราคงต่อคิวซื้อซาลาเปาเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านซาลาเปาแล้วแล้วก็สั่งซาลาเปาเสร็จแล้วก็คนไม่เยอะมากแล้วก็ยืนรอไปก่อนน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปเดินทางต่อเนาะกองทัพต้องเดินด้วยท้องแหละระหว่างรอเราก็เดินไปข้างหน้าไปดูว่าแบบตรงแถวๆสแควร์มันคือสแควร์อันเล็กแหละเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้อะน่าจะเป็นจำได้แหละข้างหน้าเราคือ Square of Palazzo Carignano ก็คือมันจะเป็นสแควร์ที่มีที่ตั้งของ Parliament ก็คือรัฐสภาสมัยก่อนเนาะอารมณ์นั้นก็เดี๋ยวเราหมุนให้ดูนิดนึงว่าแบบสแควร์หน้าตาเป็นยังไงเนาะค่อยๆดูก็คือนี่แหละสแควร์แล้วทางขวามือของเราที่เป็นตึกสีน้ำตาลเนี่ยมันคือParliament สมัยก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างในที่เราสามารถเข้าไปดูได้ก็คือมันกลายเป็นมิวเซียมแล้วเราทุกคนก็เข้าไปดูถ้าอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงมีการตกแต่งเป็นยังไงสมัยก่อนอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้แต่ว่าก็ปิดอยู่อ่ะก็ไว้โอกาสหน้านะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาเข้าไปดูละกันแล้วก็ตรงนี้นะก็เห็นคนเยอะๆเขายืนทำอะไรกันคือเขามาต่อคิวซื้ออาหารร้านนี้มันเป็นร้านอาหารเว้ยแล้วก็เป็นแบบร้านอาหารชื่อดังอ่ะปกติคนก็จะต่อคิวเยอะอันนี้คือต่อคิวค่อนข้างน้อยนะแต่เขาก็มาต่อคิวกันเพราะว่าอาหารมันก็อร่อยแหละก็คงโอเคอะไรเงี้ยโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสแล้วก็พามากินร้านนี้ละกันตอนนี้ได้ซาลาเปามาแล้วเราก็มานั่งตรงพื้นที่ข้างนอกนะเพราะว่ามันก็กินได้แต่ข้างนอกอ่ะร้านอาหารเขาไม่มีที่ให้กินเนาะแล้วเราอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็ตอนกลางวันแล้วจ้าก็เนี่ยให้ดูหน้าตาซาลาเปาก็เป็นแบบนี้ซาลาเปาเป็นไส้แบบหมูแดงแล้วก็มีบาร์บีคิวอะไรแบบเนี้ยคืออารมณ์แบบไส้หมูแดงบ้านเราแหละก็คิดถึงอาหารเอเชียเนาะก็เดี๋ยวเรากินก่อนแล้วก็พาไปเดินต่อนะจ๊ะตอนนี้นะเราก็มาถึงอีกสแควร์นึงก็คือที่เขาจะเลือกคือที่แบบอย่างเงี้ยเรียกว่าสแควร์หรือว่าเปียซ่าเนาะตรงนี้มันชื่อว่าเปียซ่าวิกตอเรียลก็คือเป็นแบบนี้เป็นบิ๊กสแควร์ก็คือในช่วงซัมเมอร์ก็คือช่วงหน้าร้อนอ่ะคือตรงนี้จะคึกคืนมากก็จะเป็นแบบว่าทุกร้านก็จะมีโต๊ะข้างนอกทุกคนก็จะแบบมาสังสรรค์ปาร์ตี้กันช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงกลางวันก็คือมาชิลรีแลกซ์ในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันดีอย่างก็คือเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันจะมีโซนภูเขาอยู่ข้างหลังก็คือเราจะเห็นวิวใช่ไหมในกลางเมืองแล้วเราก็ติดอยู่กับโซนที่เป็นแบบคิวเป็นเนินอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบได้เห็นวิวได้เห็นธรรมชาติแล้วตรงเนี้ยสำคัญก็คือความคิดเรานะที่สำคัญตรงพอยต์เลยที่เราอยากพามาดูคือบ้านของคริสเตียโนโรนัลโดเฮาส์อะอยู่ตรงฮิลตรงนี้แหละตรงบนเนินเขาตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นโลเคชั่นค่อนข้างดีเนื่องจากว่าจากบนภูเขาเนี่ยมันก็มาถึงในเมืองใช้เวลาแค่5นาทีถูกไหมใช้เวลาแค่5นาทีก็เดินทางมาถึงในเมืองก็แล้วก็อยู่บนเนินเขาก็คือวิวสวยจากด้านบนซึ่งก็เป็นแบบโลเคชั่นค่อนข้างโอเคสำหรับคนรวยอยู่เนาะถ้าไม่รวยก็คือซื้อไม่ได้แต่ว่าคริสเตียโนโรนัลโดเขารวยไงเขาก็ซื้อได้เนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอีกนิดนึงแล้วเราก็จะไปดูให้เห็นว่าแบบตรงไหนนะที่แบบมันชัดกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใกล้กว่านี้นิดนึงเนาะโอเคอ
ล้วอ่ะเรามาดูกันหลังนั้นเลยที่อยู่ทางด้านซ้ายเป็นผ้าหลังสีขาวหลังผ้าสีเทาอ่ะเนี่ยแหละคือบ้านของคริสเตียโนโรนัลโดก็คือหลังนั้นเลยซึ่งเราเห็นจากใน Instagram ในคลิปอะไรแบบนี้ของเขาอ่ะก็คือจะมีแบบสระน้ำมี terrace very big ก็คือแบบเป็นเหมือนระเบียงที่แบบค่อนข้างใหญ่เนาะของบ้านเขาอ่ะแต่เราอ่ะพยายามแบบเคยครั้งหนึ่งนะแบบขับรถไปวนๆอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่รู้อยู่ดีว่ามันอยู่ตรงไหนเลยแบบเวลาขับรถไปแต่คือเราสามารถมองเห็นบ้านเขาได้จากตรงนั้นเขาก็มองเห็นเราได้จากตรงนี้ถูกปะเราก็แบบ say hi เขา hi Cristiano I'm here like that say hi like this เราก็ทักทายเขาจากตรงนี้แล้วเขาก็อาจจะเห็นเราหรือไม่เห็นเราก็ไม่รู้นะก็นี่แหละที่จะพามาดูก็มีแค่นี้ก็วันนี้เราก็ทำภารกิจที่เราบอกไว้ครบทุกอย่างแล้วก็คือได้หาตามหาของกินพาเดินตัวเมืองก็สรุปคือคนอ่ะไม่ได้เยอะมากช่วงนี้เพราะว่าแบบติดโควิดเนาะคนก็ยังไม่อยากออกมาข้างนอกเยอะแล้วเรามาสรุปกันว่าคลิปนี้เราก็ได้ไปกินซาลาเปาเนาะแต่ว่าไม่ได้กินชานมไข่มุกเพราะว่ามันปิดแล้วแต่เราก็ยังพาได้พาทุกคนเดินรอบเมืองดูว่าแบบตัวเมืองเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะโชว์ก็คือเราได้โชว์บ้านของ Cristiano Ronaldo House ไปแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละย่านคนรวยในเมืองเล่านี่เองก็ถ้าใครชอบแล้วอยากติดตามต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบายจ้า